็อยากจะฝากไปถึงคุณแม่นะครับว่าลูกชายของคุณแม่เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ห่วงใยครอบครัวเป็นคนที่เอื้ออาทรถึงอย่างไรก็แต่นะครับมีคู่แล้วแต่เขาก็จะไม่ทอดทิ้งคุณแม่อย่างแน่นอนโอกาสที่จะได้มาเจอกันมารักกันเป็นคู่สมพงกันเป็นคู่บุญคู่วาสนาคู่ที่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนแต่น่าเสียดายนะครับว่าก็จะต้องเลิกร้างและพลัดพรากจากกันด้วยเหตุผลบางประการของครอบครัวจากกรณีเลิกรากันระหว่างนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจนกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากซึ่งต่อมานายณภัทรออกมาเปิดใจรับจบผิดที่บาลานซ์ไม่ดีเองไม่ต้องโทษคนอื่นที่สำคัญไม่ได้สะบั้นความสัมพันธ์แฟนสาวแค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ยังหวังดีต่อกันล่าสุดสินแสเข่งออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมฝากถึงหมูพิมพกาแม่ของนายณภัทรโดยบอกว่าวิถีชีวิตของคนที่มีชีวิตคู่โอกาสที่จะได้มาเจอมารักกันเป็นคู่สมพงคู่บุญคู่วาสนาคู่ที่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนแต่น่าเสียดายก็จะต้องเลิกร้างพลัดพรากจากกันด้วยเหตุผลบางประการของครอบครัวก็อยากจะฝากไปถึงคุณแม่นายณภัทรว่าลูกชายของคุณแม่เป็นคนที่รักครอบครัวถึงมีคู่แล้วแต่เขาก็ไม่ทอดทิ้งคุณแม่อย่างแน่นอนคุณแม่ต้องไม่เครียดต้องรู้จักปล่อยวางบ้างเพราะถ้าหากคุณแม่คิดอะไรล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลาความสุขของลูกก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมองว่าถ้าเขาได้มีบุตรคุณแม่จะมีความสุขมากสวัสดีครับสินสายเก่งครับวันนี้จะพูดถึงวิถีชีวิตของคนที่มีชีวิตคู่โอกาสที่จะได้มาเจอกันมารักกันเป็นคู่สมพงกันเป็นคู่บุญคู่วาสนาคู่ที่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนแต่น่าเสียดายนะครับว่าก็จะต้องเลิกร้างและพลัดพรากจากกันด้วยเหตุผลบางประการของครอบครัวก็อยากจะฝากไปถึงคุณแม่นะครับว่าลูกชายของคุณแม่เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ห่วงใยครอบครัวเป็นคนที่เอื้ออาทรถึงอย่างไรก็แต่นะครับมีคู่แล้วแต่เขาก็จะไม่ทอดทิ้งคุณแม่อย่างแน่นอนเขายังรักและห่วงใยคุณแม่เสมอคุณแม่ต้องไม่เครียดนะครับต้องรู้จักปล่อยวางบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าคุณแม่คิดอะไรล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลาความสุขของลูกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อเขาได้คู่กันได้ร่วมชีวิตกันและได้มีบุตรเกิดขึ้นมาเมื่อนั้นคุณแม่จะมีความสุขมากทั้งนี้สินสายเข่งยังบอกอีกว่าเมื่อแม่ได้เห็นเด็กๆลูกๆหลานๆที่เกิดมาสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่สูงอายุมีหลานก็จะรู้สึกมีความสุขมากเวลาได้คุยได้เล่นกับหลานซึ่งถ้าหากคุณแม่มีโอกาสได้มีหลานกับเขาคุณแม่จะรู้สึกว่าไม่อ้างว้างชีวิตจะมีความสุขมากอยากให้คุณแม่รู้จักปล่อยวางยังน้อยที่สุดก็ทำให้ชีวิตคู่ของเขามีโอกาสประสบความสำเร็จและถ้าหากว่าเขาได้สร้างความสุขความสำเร็จในชีวิตแล้วโอกาสที่จะทำให้คุณแม่นั้นได้มีบุญวาสนาในตอนแก่และได้มีหลานมาเล่นด้วยความสุขในบั้นปลายก็จะเกิดขึ้นและได้มีบุตรเกิดขึ้นมาเมื่อนั้นคุณแม่จะมีความสุขมากเพราะว่าเมื่อแม่ได้เห็นเด็กๆลูกๆหลานๆที่เกิดมาและอยู่ใกล้คุณแม่สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่สูงอายุอย่างเช่นผมก็เช่นเดียวกันมีหลานก็จะรู้สึกมีความสุขมากเวลาได้คุยได้เล่นกับหลานก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันกับคุณแม่นะครับถ้าหากว่าคุณแม่มีโอกาสได้มีหลานกับเขาด้วยคุณแม่จะรู้สึกว่าไม่อ้างว้างชีวิตจะมีความสุขมากอยากให้คุณแม่รู้จักปล่อยวางนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ชีวิตคู่ของเขามีโอกาสประสบความสำเร็จและถ้าหากว่าเขาได้สร้างความสุขความสำเร็จในชีวิตแล้ว
โอกาสที่จะทำให้คุณแม่นั้นได้มีบุญวาสนาในตอนแก่ตอนอายุมากแล้วและได้มีหลานได้มาเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็น1คน2คนหรือ3คนก็ตามเมื่อเขาได้มีคู่กันเมื่อเขาได้เป็นคู่กันชีวิตเขาก็จะต้องไปทำมาหากินก็จะต้องไปหางานทำทำงานอย่างน้อยที่สุดก็ต้องจากเราไปชั่วระยะหนึ่งแต่เมื่อเขามีลูกมีหลานเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาก็จะกลับมาหาเราแล้วเมื่อนั้นความสุขในบ้านปลายชีวิตของเราจะเกิดขึ้นฝากให้กับคุณแม่ของนายณภัทรด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ